ถ้าพูดถึงเรื่องลาซาด้ากับผู้ชายที่แปลงเพศเป็นกระเทยที่ชื่อนาราท่านผู้ชมคงรู้ดีแล้วเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารเลยอาจจะลามปามไปจนถึงขั้นแพลตฟอร์มลาซาด้าอาจจะถูกปิดก็ได้เพราะว่าเรื่องราวที่ใหญ่นาราเครปกระเทยเนี่ยได้สร้างมาเป็นเรื่องราวที่ทุเรศแล้วก็บัดซบมากซึ่งประชาชนทนไม่ได้คนที่ต่ำตมอย่างนี้แล้วก็ลาซาด้าก็แสดงความรับผิดชอบน้อยจนเกินไปชีวิตเธอต่ำตมมากตั้งแต่ต้นและวิธีการทำงานของเธอก็ไม่ได้โปร่งใสหรือซื่อสัตย์สุจริตสังเกตได้ว่าเอายาปลอมมาขายทำให้เกิดข้อสงสัยสินค้าที่เธอเอามาขายต่างๆหลายอย่างของเธอเองนั้นได้รับการผ่านจากอย.หรือเปล่ามีคุณภาพตามที่อ้างอิงหรือไม่สังคมไทยและประเทศไทยโชคร้ายที่มีคนอย่างนายอนิวัฒน์หรือนาราเครปกระเทยผมจะบอกคุณนาราไว้ว่าคุณเนี่ยต้องลงนรกแน่นอนนรกมันรอคุณอยู่แล้วทุกช่วงตอนการเดินทางของชีวิตของดร.อาทิตย์นั้นดร.อาทิตย์ไม่มีอะไรต้องอับอายขายหน้าใครท่านเป็นบุคคลที่มีคุณอุปการกับสังคมไทยและที่สำคัญกับชาติไทยอย่างมากชีวิตดร.อาทิตย์เคยเป็นรัฐมนตรีมา3กระทรวงโอ้ยตอนนั้นดร.อาทิตย์ถูกทัวร์ลงพวกส.ส.ในพรรคด่าเสียผู้เสียคนแต่ดร.อาทิตย์ยืนยันมาตลอดจากวันนั้นถึงวันนี้ว่าท่านได้ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งและไม่ให้สถานการณ์บ้านเมืองมันวุ่นวายไปมากกว่านี้เหตุการณ์ในยุคนั้นเนี่ยดร.อาทิตย์ได้รับฉายาว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยที่สำคัญก็คือหลากหลายความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองแต่ทุกคนก็ให้ความเคารพดร.อาทิตย์ในฐานะที่เป็นคนดีที่หาได้ยากในสังคมไทยท่านผู้ชมครับหาดใหญ่ตายไปแล้ววันนี้หาดใหญ่กลับกลายเป็นเมืองที่ลมหายใจรวยรินทั้งเมืองเงียบเหงามีตึกว่างตึกร้างตึกประกาศเช่าประกาศขายประกาศเซ้งกิจการปรับปรุงกิจการปิดกิจการเต็มไปหมดรัฐบาลที่สลับวนเวียนจากการเลือกตั้งกับการยึดอำนาจเข้ามาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือทำให้เกิดการขาดเสถียรภาพมีทั้งการไม่มีวิสัยทัศน์ของคนบริหารมีทั้งความเห็นแก่ตัวของพ่อค้ากลุ่มกงสีที่อยากจะผูกขาดผลประโยชน์ทั้งเข้าตัวเองมีทั้งการเข้ามาสูบเลือดเนื้อของหน่วยงานราชการพรรคประชาธิปัตย์ปกครองหัดใหญ่และสงขลามาเกือบ20ปีมีคนพรรคประชาธิปัตย์ที่มาจากสงขลาเป็นรัฐมนตรีหลายคนแต่เมืองหัดใหญ่กลับกลายเป็นเมืองที่ตายไปได้บอกว่าท่านผู้ชมที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ทางหัดใหญ่สงขลาหรือทางใต้ขอสักครั้งเถอะสั่งสอนเขาสักหน่อยได้ไหมหัดใหญ่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนถึงความล้มเหลวของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นคนที่อยากเห็นหัดใหญ่และสงขลาเจริญเติบโตต่อไปคงต้องลุกขึ้นมาสู้และคราวนี้ถ้าคุณไม่สู้ก็ทำการชาปนกิจศพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แล้วครับทำไมประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ถึงมี F-35 ได้เร็วนะที่มันมีได้เร็วเพราะว่ามันเป็นนอมินีของอเมริกาทำไมประเทศสิงคโปร์เนี่ยต้องมี F-35 เป็นฝูงๆและไม่ได้ใช้แค่ฐานบินที่เดียวนะประเดี๋ยวก็ไปขอใช้โคราชประเดี๋ยวก็ขอใช้อุดรลำพองโน่นนี่นั่นทำไมต้องมาฝึกบินประเทศไทยนี่แสดงว่ามันรู้ขี้รู้ไส้ของกำลังทหารหน่วยที่ตั้งทหารในประเทศไทยทุกจุดแล้วจากการที่มันเข้ามาฝึกบินตั้งแต่ปี2542ถามว่าคุณได้อะไรได้ไอ้ F-16 สับปะรังเคโกโรโกโสเก่าก็เก่าแล้วคุณแลกอะไรอธิปไตยบนน่านฟ้าประเทศไทยหรือยังไงสิงคโปร์มาอยู่ติดมาเลเซียทำไมมันไม่ขออนุญาตมาเลเซียฝึกบินล่ะทำไมเสือกมาฝึกบินที่เมืองไทยลองใช้จักระง่ายๆคิดท่านแม่ทัพอากาศแล้วถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้ามีการรบกันจริงๆจากการเชียงรายบุรีเนี่ยเข้าไปในพม่าเนี่ยประเดี๋ยวเดียวเองมันติดชายแดนพม่าเลยมันคุ้มเหรอที่ท่านให้เพื่อแลกกับไอ้ F-16 สับปะรังเกของฝูงนั้นและสภาพ F-16 ที่มันให้มาวันนี้เป็นยังไงบ้างผมอยากให้ท่านมีศักดิ์ศรีซะหน่อยได้ไหมท่านเข้าใจคำว่าศักดิ์ศรีไหมคุณอัศวินสรุปแล้วว่าค่าโดยสาร65บาทเนี่ยสมควรละรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นปมปัญหาใหญ่ที่ผู้ว่ากทมคนใหม่ไม่ว่าใครต้องเข้ามาสาสางภาระหนี้ก้อนโตกว่า 100,000 ล้านบาททางออกเดิมทีนั้นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทมจะขยายสัมปทานสีเขียวให้กับเอกชนต่อสัมปทานอีก30ปีเรียกว่าจะประเคนสัมปทานให้ถึงชั่วลูกชั่วหลานแล้วยังกำหนดเพดานค่าโดยสารว่า65บาทผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับคุณอัศวิน
็นขวัญเมืองแต่ผมคิดว่าถ้าเราเอาความจริงมาพูดกันผู้ว่ากทมเนี่ยจะเป็นใครก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นพลตำรวจเอกอัศวินมีความจำเป็นจะต้องมาวิเคราะห์ดูให้ลึกซึ้งไปว่า65บาทนี่แพงไปหรือเปล่ามีทางไหนไหมที่จะลดลงกว่า65คุณเป็นอดีตผู้ว่ากทมในยุคนั้นต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายสิที่จำเป็นให้ประชาชนเพราะคุณกำลังดูแลประชาชนในกทมอยู่ที่สำคัญคือคุณอัศวินไม่ได้บอกเลยว่าจริงๆแล้วราคาค่าตั๋วมันถูกกว่า65บาททำได้ใช่ไหมคุณไม่ยอมพูดถ้าต้นทุนมันแค่15บาท70 65บาทมันแพงเกินไปหรือเปล่า